ถึงกับอายม้วนกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อนัทมิเรียต้องควงคู่กับหนุ่มอั้มอธิชาติมาเดินแฟชั่นโชว์แว่นตา KT Optic พร้อมกับประกาศชัดด้วยค่ะว่าตอนนี้อยู่ในสถานะเป็นแฟนกันแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ยืนยันว่ายังไม่มีแผนจะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวากันในเร็วๆนี้แน่นอนค่ะมองไม่เห็นเพราะเราใส่แว่นตาก็ต้องจูงมือกันเองจริงๆก็งานมันสบายๆเนาะแบบกันเองก็คิดว่าแบบจริงๆก็รู้ก่อนนั้นคุยกันบ้างก็ดีเหมือนกันก็ไม่เห็นอะไรก็โอเคค่ะก็เหมือนกับว่ามันก็คุยกันแบบเหมือนเป็นกันเองมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมีข่าวดีกันทุกวันแหละนะคะตอนนี้จริงๆก็แบบมีความสุขนะก็มีชีวิตที่แฮปปี้นะคะมีคำตอบอยู่ในใจแต่ว่าเราไม่อยากพูดออกมาเพื่อให้คนคาดคะเนว่าจะต้องเป็นเมื่อไหร่ยังไงบ้างไม่ได้คุยถึงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คงจะให้พร้อมวันนี้แล้วคงจะนั่งคุยกันคือนะตอนนี้คิดว่าไม่ใช่แฟนลำแทนไม่ได้เพียงไม่แน่เพียงไม่ต้องเดียวแหละตำไหนก็ตำนั่นแหละอยากให้เป็นอะไรก็เป็นแฟนกันจริงๆเอางี้ก็คบกันค่ะคบกันเป็นแฟนๆอ่ะเป็นแฟนครับโอเคไหมครับสบายใจสบายใจแล้วสบายใจแล้วเนาะเสียงก็เชียร์มวยกันมากเลยส่วนในอนาคตค่ะจะมีงานคู่อย่างงานละครให้ได้เห็นกันบ้างหรือเปล่านั้นคงจะต้องติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆทั้งอ้ําและนัทก็บอกค่ะว่าเรื่องการถ่ายแบบแฟชั่นโชว์นั้นคงจะต้องพักเอาไว้ก่อนเพราะว่าเพิ่งจะโชว์ความหวานพันปกนิตยสารเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานี้เองแถมงานนี้ทั้งคู่ยังบอกค่ะว่าเร็วๆนี้เตรียมที่จะลงขันทำธุรกิจร่วมกันอีกต่างหากค่ะก็หลายคนก็บอกว่าดีนะคะคือเขาก็ชอบว่าแบบมันก็สดใสดีแล้วก็ที่สำคัญมันมีเนื้อหาของสัมภาษณ์ด้วยล่ะค่ะมันก็ทำให้ดูแบบรู้จักเราสองคนมากขึ้นนะคะก็ดีค่ะเสียใจตอบรับดีผู้คนคงยังไม่มีครับเพราะว่าก็เราก็นานๆทีนะแต่ถ้าถามว่าซัมเมอร์จะมีอะไรไหมก็ยังไม่ทราบครับละครเดี่ยวนั้นยังไม่มีเลยเนี่ยละครคู่เลยเหรอยังไม่ทราบค่ะยังไม่ทราบก็เดี๋ยวดูก่อนนะคะถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสอยู่แล้วเพราะว่าสองคนต่างก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วนะครับก็วันหนึ่งถ้าเวลาได้แล้วก็มันเหมาะกับเราก็น่าจะมีครับไม่อยากคุมมีโปรเจกต์ที่คิดกันอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็เพิ่งปิดฝึกศึกไปอาจจะมีเวลาสักเดือนที่จะทำงานในส